จินจรินร่วมอาลัยยกเอ๋ชลสวัสดิ์เป็นสุภาพบุรุษดีที่สุดทุกด้านกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวเหมเมื่อเอ๋ชลสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮิสโตรกภาวะอากาศร้อนจัดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและนักวันการเมืองที่เข้ามาไว้อาลัยในการสูญเสียและเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการและในเวลาต่อมาน้องชายคนสนิทอย่างจินจรินก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่าน IG ว่ารักพี่ครับพี่สอนผมเยอะมากพี่ช่วยผมทุกเรื่องพี่ไม่เคยปฏิเสธน้องเลยพี่จะถามตลอดว่าน้องเรื่องนี้เรื่องนั้นเรียบร้อยดีไหมน้องขอให้พี่หลับให้สบายนะครับจะคิดถึงพี่ตลอดไปครับและล่าสุดจินจรินร่วมอาลัยครั้งสุดท้ายก่อนยกเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอ๋ชลสวัสดิ์เป็นสุภาพบุรุษดีที่สุดทุกด้านโดยจินจรินนั้นได้กล่าวว่าพี่เอ๋เป็นพี่ชายที่รักคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่เป็นห่วงน้องตลอด20ปีที่รู้จักเสียใจมากเราทราบข่าวตั้งแต่กลางคืนตกใจคลายรับช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนก็ต่างงานยุ่งแต่ก็คุยกันตลอดพี่เอ๋เป็นห่วงน้องทุกคนเขาจะคอยถามตลอดเป็นอะไรยังไงบ้างมีอะไรให้พี่ช่วยมีอะไรให้พี่แก้ไหมความเป็นสุภาพบุรุษของเอ๋ดีที่สุดแล้วครับเป็นพี่ที่ดีมากๆเป็นเจ้านายที่ดีก็อยากจะบอกพี่ว่ารักพี่คิดถึงพี่ก็ตั้งใจจะมาส่งพี่เขาทุกวันอยากให้ทุกคนจดจำว่าพี่เอ๋แกเป็นคนดีแกเป็นคนดีจริงๆผมเชื่อว่าคนที่รู้จักพี่เอ๋รักพี่เอ๋หมดทุกคนไม่มีใครพูดถึงพี่เอ๋ไม่ดีแน่นอนเขาเป็นคนดีกับทุกคนเป็นพ่อที่ดีเป็นคนดีของเมืองนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รักพี่เอ๋